ก็เคยคือเราถามว่าผมออกมาทำไมผมมี3รสชาติมีรสชาติหนึ่งที่ไม่มีในตลาดเลยก็เคยชาเขียวผสมเก๋หวยคือแน่นอนเราจะไปทำแบบทำแต่เพราะของใหม่อย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่านั้นมันเท่ากับตลาดมันเท่ากับศูนย์เลยใช่ไหมเราก็ต้องยึดตลาดที่มันเนี้ยชาเขียวทั่วโลกเลยเบสิกเลยซูการ์ฟีต้นตำรับน้ำผึ้งผสมกับเปรี้ยวๆไม่ว่ายี่ห้อญี่ปุ่นเลยกระทั่งฝรั่งก็มาเปรี้ยวๆที่การนึงเคยเข้าญี่ปุ่นแต่ตอนนี้อาจจะมากขึ้นก็เคยพวกแนวเอเชียดีขึ้นมาขึ้นเก๊กฮวยอะไรพวกนี้มันจะเริ่มมาหรือน้ำผลไม้ก็เริ่มมาเติมแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นแฟชั่นแต่ว่าสุดท้ายก็กลับไปที่เบสิกเคยต้นตำรับถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยยอดขาย 70% ก็อยู่ที่ซูคาเฟ่ของเราเนี่ยยอดขาย 70% อยู่ที่ 70% อยู่ที่มีความหวานหรือต้นตำรับหรือเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวข้าวญี่ปุ่นอันนี้มันก็เป็นเบสิกอยู่แล้ว